ด้านฝั่งยูโตะนะครับเดือด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 ปื้ดผมจะคอยดูคำถามคำตอบนะกานะกาไม่มีลุงก็จะผ่านไปเรื่อยๆเจอเสียงยากำจัดได้ทุกอาการคะลุงวันนี้หนูก็จะรับพลังงานบริสุทธิ์มากำจัดอาการคันตามร่างกายด้วยค่ะพอคันนะฮะก็เอามือลูบตามไปด้วยครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าเอาไปเถอะไปอยู่กับลูกอย่าไปยากอะไรลูกนี่รับหมดไปกับลูกไปอยู่กับลูกงอเดี๋ยวมันก็มาหาลูกอีกใช่นะฮะรอฟังอยู่ค่ะอ้อขณะนี้โลกหนาวอากาศหนาวเชื้อโรคดีใจเรื่องโควิดสักหน่อยสิคะอยากหังความคิดเห็นของหลวงอยากฟังโอ้ภาษาแปลไทยไทยเรียบร้อยแล้วครับคุณอภิญญารอฟังอยู่ค่ะอ๋อขณะนี้โลกหนาวโลกหนาวนะครับเมื่อกี้บอกว่าเกาหลีหนาวเกาหลี-21องศาเกาหลีที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้เนาะ-21องศาก็เลยไม่เปิดให้ฟังเป็นข่าวคราวมาก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้หิมะก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงหนาวก็รู้เป็นยังไงนะอยู่ยังไงกันดีเสียฮะบ้านเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับบ้านเขาคนอื่นเขาเยอะแยะเรื่องหนาวโอ้ยหนาวเนี่ยเมื่อเช้านี่หนาวนะเมื่อเช้าเนี่ยใช่เมื่อเช้านี่ลุงใส่เสื้อกันหนาวนะเมื่อเช้าใช่ไหมครับที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่หนาววันนี้หนาวนะครับรอฟังอยู่ค่ะอ๋อแต่ขณะนี้โลกหนาวอากาศหนาวเชื้อโรคค่ะวิจัยเรื่องโควิดสักหน่อยสิคะอยากฟังความคิดเห็นอย่าบอกว่าวิจัยครับวิจัยไม่ใช่เรานะครับวิจัยนู่นนักวิชาการนู่นเขาวิจัยหาอะไรต่างๆนะของเราเนี่ยทางฝั่งลุงนะครับคุณอภิญญานะฮะเรื่องโควิดก็เป็นภาษาเนาะใช่ไหมภาษากลัวภาษากันทุกวันนี้กลัวภาษากันใช่ไหมเพราะเขาใส่ตราหน้าเข้าไปจริงๆเรื่องเนี้ยการที่จะระบุว่านายกนายขอหรือใครก็ตามทีถึงหอนกฮูกอ่ะทุกวันเนี้ยเพียงแต่ว่าอะไรเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลนะถ้าหากว่า38องศาเซลเซียสเข้าคอกเลยถูกระบุว่าติดเชื้อโควิดทันทีโอ้ยผมบอกไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะทางลุงนะครับถ้าคิดกันใหม่ได้ไหมครับว่าร่างกายมันปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้เพราะทางฝั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่คำนึงถึงธรรมชาติเอาจริงนะการมาถึงธรรมชาติที่บอกว่าอากาศโดยรอบเนี่ยเรียกว่าภาวะโลกร้อนอากาศโดยรอบแต่มันร้อนขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆผมเคยเอาผิวตัวผิวกายผมไปอยู่ที่อเมริกากลางวันมันร้อนแสบผิวหนังเลยนะโยมบ้านเราไม่เคยร้อนแสบผิวหนังขนาดนั้นบ้านเราคำว่าร้อนเขาเนี่ยไม่รู้จะเข้าอาคารเขาจะต้องพ่นไอ้น้ำคือในอาคารก็ปรับอากาศยังไงครับนอกอาคารมันก็โล่งแจ้ง
มันก็ร้อน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 มากก่อนจะเข้าอาคารเขาจะมีไอ้น้ําพ่นมาให้คล้ายๆกับว่าอย่าให้มันต่างกันนะให้มีช่วงปรับอากาศปรับร่างกายนั่นนะไปยืนรับไอ้น้ําที่เขาพ่นมาให้เนี่ยประมาณสัก1 หรือ 2 นาทีให้มันพอจะเข้ากันได้ก่อนค่อยเข้าไปในสถานที่ที่เขาปรับอากาศให้เย็นๆโอเคไหมครับแปลว่าเนื้อหนังมังสาของลุงเนี่ยเจอร้อนจัดแบบแสบๆตัวที่เมกาเจอมาแล้วรู้สึกแล้วมันก็ยิ่งทำให้หรือแม้แต่ทางด้านไปอียิปต์ก็เช่นเดียวกันอียิปต์ยังไม่ร้อนแบบอเมริกานะครับผมเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วอียิปต์นี่ก็คือทะเลทรายใช่ไหมล่ะร้อนอยู่แล้วล่ะสฟิงซ์ไปที่พีระมิดเขานั่นแหละผมไปไหนผมจะเอาร่างกายเนี่ยผมเข้าไปอยู่จุดไหนผมก็จะพินิจพิจารณากับสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกจุดไปรัสเซียก็เช่นเดียวกันก็รู้ว่าความเหนียวหนาวเหน็บเหน็บมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ฝั่งผมเวลาผมจะเปรียบเทียบอ๋อร้อนจัดเป็นเช่นโน้นหนาวจัดเป็นเช่นนี้มันก็เห็นข้อต่างคือการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันการเรียนรู้ศึกษาในการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับพอเห็นความต่างปุ๊บมันก็ได้มันเข้าใจอ่ะคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่าเป็นคำง่ายนะครับมันภาษามันง่ายนะครับเข้าใจเนี่ยทางฝั่งลุงเข้าใจมันผ่านความรู้สึกนึกออกไหมครับมันไม่ใช่เข้าใจธรรมดาเหมือนกับชาวโลกเขาเข้าใจ ลุงเข้าใจเพราะมันผ่านความรู้สึกจึงให้ข้อแตกต่างระหว่างร้อนสุดกับเย็นสุดที่เจอกันมานะครับนานๆนะเล่าให้ฟังตรงนี้หรือแม้แต่ไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นก็หนาวเหมือนกันอะไรมันมากกว่ากันก็ต้องยอมรับรัสเซียแหละมันมากกว่ารัสเซียนี่โอเคเล่าสู่กันฟังตรงนั้นเอานะเมื่อกี้ถามใครอ๋อคุณอภิญญาทีนี้เจ้าเรื่องไอ้โควิดมันเป็นแค่ภาษาง่ายๆเลยเอาคอมมอนเซนส์ทั้งที่เรามองไม่เห็นมันเลยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็มองไม่เห็นใช้เครื่องมือตรวจว่าทั้งสิ้นถามว่าไว้ใจได้แค่ไหนเครื่องมือนั่นน่ะสิ่งที่ไม่น่าจะใช้สแตนดาร์ดเดียวกันทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศก็คือถ้ามีอุณหภูมิในร่างกาย37.5เนี่ยปกติมาถึงนาทีรู้สึกว่าข่าวมาเพียงแค่37.6.8ก็ถือว่ามีเชื้อแล้วดูสิครับยิ่งลดมาตรฐานลงมาเท่ากับเราก็ยิ่งเยอะสิครับจะเหลืออะไรล่ะไอ้คำว่าติดเห็นไหมครับฝั่งลุงเนี่ยผมบอกว่าอุณหภูมิที่น่าจะอยู่กับของจริงความเป็นจริงไม่ต้องเอาเชื้อโรคเชื้อราอะไรมันเป็นตัววัดถ่วงลุงนะฮะอุณหภูมิหน้าวันนี้ในร่างกายมนุษย์จะต้องถึง 38.5 จึงจะพอเหมาะพอควรสำหรับลุงนะเป็นการส่วนตัวตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับใครอย่าลืมนะลุงพูดผ่านความรู้สึกนะอย่าลืมความรู้สึกของลุงโอเคไหมไม่ต้องอาศัยเครื่องวัดใดทั้งสิ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไปสยบที่เครื่องมือวัดหมดเลยเป็นวิทยาศาสตร์หมดแปลว่าถูกวิทยาศาสตร์จุดเกินไปหรือไม่เห็นไหมครับเติมเองนะจุดอย่าให้ลุงเติมนะมันก็เลยกลายเป็นเฮโรสารพากวนทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้ไอ้ร่างกายเราปกติแล้วเป็นตั้งแต่เด็กแล้วตัวร้อนนั่นแหละครับใช่ไหมเด็กตัวร้อนมันอึดอัดอ่ะตัวนั้นก็ร้องสิครับเด็กมันเนี่ยมันหิวอ่ะก็ร้องสิครับเด็กมีแค่นี้เองมันรำคาญตัวมันก็ร้อนร่างกายปรับทุกเดือนนะเด็กต้องปรับทุกเดือนนะครับ
เด็กๆเนี่ยตัวร้อนทุกเดือนนะใช่ไหมเดือนละ1 ครั้งเลยครับก็ปรับความถี่สามโตขึ้นมาหน่อยก็3 เดือนต่อครั้งโตมาหน่อยก็1 ปีต่อครั้งผู้หลักผู้ใหญ่อายุ50 ปีขึ้นไปดิ10 ปีจะมี1 ครั้งอ่ะในการเป็นตัวร้อนเป็นไข้อย่างลุงตัวร้อนครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะฮะเป็นไข้จะถึง10 ปีอย่างเงี้ยกว่าแล้วมั้งตอนที่ไปอียิปต์มานะครับหนักเลยนะลุงหนักมากเลยครับตอนที่ไปอียิปต์ก็ไปรับเชื้อตัวหนึ่งมาก็แล้วกันเชื้อนั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับบอกให้เลยก็ได้ไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าสครับหรือไงตัวเหมือนเนี่ยเหมือนแห็บโอเคตัวแห็บนึกออกไหมครับเหมือนแห็บเหมือนแห็บเหมือนไอ้กุจิเหมือนตัวเต่าทองโอเคไหมครับแบบเดียวกันเลยลุงหงอไปเจอตัวนั้นมาไปเจอมาจากไหนรู้ไหมอาม่าจะบอกพีระมิดนั่นแหละครับในสุสานก็นั่นแหละครับกลางเลยแล้วทำไมต้องเจอลุงไปข้างในปุ๊บนึกเลยคือลุงจะเข้าใจอย่างเงี้ยเวลาตายใช่ไหมล่ะทางด้านฝั่งอียิปต์พอตายปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเชื่อหนึ่งว่าคนตายนะวันนี้จะต้องฟื้นตัวกลับคืนมาใหม่ก็เลยไม่เผาก็เลยไม่ฝังโอเคไหมทำเป็นมัมมี่ไว้ตรงนั้นแหละยิ่งคนที่มีฐานะอย่างเช่นกษัตริย์เนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นสมบัติพระสถานของฟาโรห์เนี่ยก็ต้องกองเอาไว้ข้างหน้าเลยครับเพราะว่าเวลาตายไปแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาก็จะเอาสมบัติมาใช้มีคำว่าสมบัติฟาโรห์เวลาลุงไปลุงก็บอกว่าเอ้ยถูกขังมาตั้ง40-50 พันปีแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยไม่มีที่ไปมาอยู่กับลุงนึกออกไหมครับมาอยู่กับลุงเลยไม่ต้องไปเกรงใจใครไปที่บางกอกด้วยกันแบงกอกด้วยกันพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บเนี่ยหนักเลยลุงเลยว่ามาเล่นฝีเม็ดใหญ่ๆอยู่5 เม็ดเลยที่หัวเข่าเดินก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้หัวเข่าครับมันเจ็บมากเจ็บปวดมากตัดสินใจไปลงมดลงหมอโอ้โหนั่นก็โหดร้ายเจอเลยไหมเจอขวานเลยครับไม่ต้องใส่ยาช่องยาชาแล้วแล้วก็เจ็บเกือบตายนะครับนะนางแพทย์รู้จะเป็นนางสาวแพทย์คนหนึ่งนายแพทย์หนุ่มๆคนหนึ่งแหละช่วยกันอยู่ไปอยู่2 ครั้งครั้งแรกโอ้โหเจ็บปวดมากแล้วเจอทีเจออีกต่างหากแต่ก็ยังจะมันคว้านออกมาเลยแหละครับเพราะเจาะลึกเข้าไปข้างในแล้วมาลึกเขาก็คว้านสิครับเชื้อที่มันคว้านยังมีแผลเป็นอยู่ที่หัวเข่าอยู่เวลานี้ต่างหากเออดีไว้ดีไว้ดีไว้ทำมาดีไว้คืออะไรรู้ไหมครับในระหว่างที่คร่ำครวญอยู่นั้นถึง13 วันครับ13 วันช่วงนั้นนะฮะสมาธิทุกคนความเจ็บปวดมันก็ดีเหมือนกันนะมันถ้าเราสามารถที่จะมันไปไหนไม่ได้แล้วนี่นอนคร่ำครวญ13 เม็ดจึงรู้จักคำว่านะโมพุทธายะโทษ5 เม็ด5 รูนะครับทีนี้รู้จักคำว่านะโมพุทธายะอย่างค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะลงตัวคงไม่นะ
รู้จักคำว่านะโมพุทธายะไม่ต้องแปลเนาะชาวพุทธะชาวสาธุไม่ต้องแปลนะโมพุทธายะมันหมายถึงอะไรครับเนี่ยอยู่ทั้งหมด13วัน ตัวนี้ก็ร้อนนะครับก็คำว่าตัวร้อนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันอะไรมันสร้างขึ้นมาภูมิต้านทานขึ้นมาตัวร้อนเนี่ยครับในส่วนตัวของลุงบอกว่าเป็นผลดีนะตัวร้อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้น38องศา 38.5 องศาเนี่ยลุงถือว่าน่าจะเป็นอุณหภูมิในร่างกายที่จะให้ร่างกายเราบูสต์ขึ้นมาให้มันเท่ากับใกล้เคียงกับบรรยากาศโลกนะครับและจะอยู่กับโลกได้สบายๆนี่คือความคิดของลุงแหละแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยจะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นลุงถึงไม่เป็นอะไรต่อตั้งแต่ไหนๆแล้วจานมาก็ไม่เป็นอะไรต่อจะให้กินยาแล้วไม่กินเด็ดขาดเข้ายามาเสียไม่ได้แต่ไปทำแผลใช่สองครั้งนะเดี๋ยวครั้งที่หนึ่งโอ้โหร้องเกือบ อันที่สองคนไม่ไหวแล้วใจจะขาดไหมครับกูไม่เอาเล่นด้วยแล้วนะตายด้วยความเจ็บไม่เอาอยู่แล้ว มันเจ็บงี้แล้วมาตายแบบร้องโอยๆมันจะไปไหนต่อได้วะเนี่ยนะถ้าใจจะขาดตอนนั้นมันร้องโอยๆอยู่มันสุดนะไม่เอาแล้ว ก็เลยไม่ไปกันที่สามก็มาเล่นสมาธิกันที่นี่โอเคไหมครับอยู่ได้13วันถึงรู้จักคำว่านะโมพุทธายะตามนั้นมาพอไหวมั้ยครับมันความเจ็บปวดความทุกข์เนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะที่จะให้ก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้ทุกข์ก็ใจยังไม่รู้ธรรมไอ้ความจริงไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวนำพาให้เกิดคำว่าเข้ารู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับสำหรับลุงนะลุงก็ไต่ตามด้วยวิธีนี้แหละใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่มีใครมาดูแลนะก็คนเดียวเนี่ยครับไม่ใครมาแต่เนี่ยต้องตัวด้วยครับที่ว่าเนี่ยผมเป็นคนเดียวแล้ววะเป็นไรไปแล้วมีใครรู้เสนอมาแต่เนี้ยต้องตัวผมไม่เอาเลยนะนะอย่าจำไม่ได้แล้วมีใครรู้เสนอตัวมาขอมาดูแลหน่อยได้ไหมได้ไหมค่ารู้สึกเป็นค่าหรือซ้ำใครคนนั้นนะโอ้ยห้ามแต่เนี้ยต้องตัวลุงนะ